รัฐมนตรีเพื่อนข้าราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือผู้หญิงไทยทั้งประเทศค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายแล้วก็ชี้แจงแนวทางบทบาทในการพัฒนาบทบาทของสตรีไทยในวันนี้นะคะเพราะทุกท่านในที่นี้คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสำคัญในการพัฒนาบทบาทของสตรีไทยเพื่อให้ร่วมกันในการที่จะทำอย่างไรนั้นในการส่งเสริมพลังสตรีให้เป็นพลังที่เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะก็ในการจัดงานในวันนี้นะคะก็ถือว่าในภาพรวมวันนี้ดิฉันเห็นว่าในฐานะของความเป็นผู้หญิงนั้นจำนวนสตรีที่เป็นบุคลากรหรือประชากรของประเทศณวันนี้มีประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศเราก็เชื่อมั่นว่าสตรีทุกท่านในที่นี้ทุกคนมีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถและมีความเป็นผู้นำอยู่ในทุกๆวงการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจภาคสังคมการเมืองสื่อสารมวลชนล้วนแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและการพัฒนาที่ก้าวไกลของบทบาทสตรีไทยที่ไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นค่ะและสตรีที่มีบทบาททั้งการเป็นแม่ของลูกและสตรีที่มีบทบาทในการเป็นภรรยาและเป็นลูกและเป็นผู้นำในครอบครัวรวมถึงผู้ตามนั้นเป็นส่วนสำคัญของสถาบันครอบครัวขณะเดียวกันสตรีก็ยังมีบทบาทในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวทั้งทางด้านของภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบริการและรวมถึงการสะท้อนถึงคุณภาพฝีมือของสตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมายาวนานค่ะตัวอย่างสตรีที่เป็นแบบอย่างที่คนไทยทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจและรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่พระองค์ทรงพระกรุณาล้วนเป็นการส่งเสริมสตรีไทยและส่งเสริมอาชีพสตรีทั้งสิ้นเช่นโครงการศิลปาชีพที่จะช่วยในการสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงไทยให้มีโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพตามความใฝ่ฝันของแต่ละคนตลอดจนพระราชจริยวัตรของพระองค์นั้นก็เป็นแบบอย่างของกุลสตรีที่ดีทั้งนี้เนื่องในวาระโอกาสของปีนี้ที่จะเป็นปีอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ80พรรษาโครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันฉันเองก็มีความเชื่อมั่นว่าวันนี้ทั้งหญิงและชายก็ล้วนมีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกันและก็ยังมีสตรีอีกจำนวนมากที่อยู่ในระดับของความก้าวหน้าในการที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสังคมและคุณภาพชีวิตของประเทศไทยพลังสตรีก็เป็นหนึ่งในพลังที่มีความสำคัญที่จะมีผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลของการสร้างคุณภาพความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายด้วยค่ะวันนี้ในภาพรวมปัญหาสตรีในปัจจุบันในการพัฒนาของสตรีนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาของสตรีอย่างก้าวหน้าไประดับหนึ่งแล้วและรวมถึงความเป็นประชาธิปไตยนั้นก็ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าถึง13มาตราทุกรัฐธรรมนูญก็ล้วนหมายถึงสิทธิและเสรีภาพแห่งความเท่าเทียมกันและเพศหญิงก็เป็นเพศหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นการที่สตรีนั้นตัดสินใจจะทำอะไรอาจจะเป็นการตัดสินใจด้วยความยากลำบากแต่หากมีการตัดสินใจแล้วเขาจะทำด้วยใจและด้วยหัวใจด้วยพลังของการอดกลั้นอดทนที่จะต่อสู้ปันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปให้ได้รวมถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งวันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
ที่อยากจะเห็นให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยไม่คำนึงถึงเพศสีผิวหรือแม้กระทั่งถิ่นกำเนิดตลอดจนการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ดีและส่งผลดีต่อสังคมไทยและเป็นพื้นฐานของความรักความสามัคคีความสงบสุขของคนไทยหากทุกคนอยู่ในการให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ต้องยอมรับค่ะว่าวันนี้สังคมไทยก็ยังมีช่องว่างหลายๆช่องว่างที่ยังเป็นปัญหาของความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงและชายแล้วก็ยังมีบางส่วนที่เกิดจากการเข้าใจผิดว่าสตรีมีความสามารถด้อยกว่าสุภาพบุรุษและปลูกฝังให้สตรีนั้นเป็นผู้ตามเป็นช้างเท้าหลังเสมอก็ส่งผลทำให้สตรีนั้นตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงขาดโอกาสและการยอมรับในการเข้าร่วมทางเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองก็ตามจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาร่วมกันในการทำอย่างไรนั้นในการยกระดับคุณภาพความเท่าเทียมกันและสิทธิเสรีภาพของสตรีแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านในที่นี้ว่าแม้ว่าทุกท่านเป็นสุภาพบุรุษที่ฟังอยู่ร่วมนี้เพราะเป็นผู้ที่มีความสำคัญแต่ก็ต้องเรียนว่าเพศหญิงไม่ได้บอกว่าการที่ทำให้สตรีนั้นมีความเท่าเทียมกันนั้นเป็นคู่แข่งแต่ดิฉันเรียนว่าเป็นสิ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันสตรีมีความอดทนความอ่อนหวานมีความเข้าใจในอีกมิติหนึ่งก็เชื่อว่าสัดส่วนของความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงเพศชายถ้าประกอบด้วยสัดส่วนที่ดีและการให้เกียรติซึ่งกันและกันและความเสมอภาคนั้นจะเป็นส่วนของการเติมเต็มของสังคมและการให้โอกาสผู้สตรีที่จะมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองมีโอกาสในการสร้างรายได้ก็จากที่ดิฉันได้เรียนว่ามีข้อศึกษาว่า70-90%เมื่อสตรีมีโอกาสหารายได้จะนำเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายเพื่อครอบครัวจึงเป็นที่มาว่าถ้าเรามีการยกระดับบทบาทคุณภาพสตรีก็เป็นส่วนในการสร้างเสริมรายได้ในครอบครัวสร้างเสริมรายได้ในชุมชนและสุดท้ายก็เป็นพื้นฐานในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีหลายๆมุมมองนะคะที่ถูกมองสตรีในมุมที่เสียหายก็เป็นที่น่าเศร้าใจถ้าคนไทยด้วยกันมองในมุมที่ถูกดูแคลนหรือข่มเหงน้ำใจหญิงไทยนั้นเพื่อให้เกิดความได้เปรียบทั้งทางการเพศทางเพศการงานส่วนตัวหรือแม้ด้านการเมืองก็ไม่อยากเห็นช่องว่างเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมประชาธิปไตยและเป็นสังคมของความสร้างสรรค์เกิดขึ้นค่ะก็คงต้องขอความร่วมมือในการที่จะช่วยกันในการเข้าใจบทบาทของสตรีในทุกมิติบทบาทในการยอมรับซึ่งกันและกันและบทบาทในการทำงานที่จะเสริมเติมเต็มและสุดท้ายก็เพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาสตรีอีกเล็กๆน้อยๆในส่วนอื่นๆที่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่แต่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตก็คือกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางสังคมการเมืองปัญหาความมั่นคงทางอาชีพความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีข่าวสารหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่รวมถึงคุณภาพชีวิตของสตรีดังนั้นพื้นที่ของสตรีในพื้นที่ชนบทก็จัดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลและผู้ประสานงานนั้นต้องเข้าไปในการช่วยกันส่งเสริมบทบาทคุณภาพสตรีไปในทุกมิติค่ะแม้ว่าวันนี้รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับปัญหาสตรีและเน้นความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงแต่การสร้างกลไกรวมถึงการที่ต้องมีการเสริมในการสร้างกลไกทางกฎหมายนโยบายและมาตรการต่างๆที่จะเป็นการช่วยปกป้องและการเสริมความเสมอภาคอย่างเป็นธรรมก็ยังมีอีกหลายๆกลไกที่จะต้องการการสนับสนุนและการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจึงเป็นที่มาของนโยบายของรัฐบาลในวันนี้นะคะว่าในการที่จะยกระดับสถานภาพของสตรีซึ่งกองทุนสตรีนั้นก็เป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ที่จะได้เข้ามานำนโยบายต่างๆเหล่านี้เพื่อมาเป็นส่วนเสริมเติมเต็มในการที่ให้สตรีนั้นมีโอกาสได้เข้าถึงทางด้านของสถานภาพทางการเงินและสถานภาพในการยกระดับพัฒนาเพื่อสุดท้ายเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันค่ะรัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นซึ่งเป็นกองทุนที่จะเนิมเสริมและก็หนุนสตรีให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งให้กับสตรีรวมถึงกลุ่มองค์กรสตรีที่มีอยู่ในขณะนี้เชื่อมั่นว่ามีหลายๆองค์กรสตรีที่ยังอยู่ขณะนี้ที่เราจะขอเป็นตัวกลางในการที่จะเสริมเติมเต็มและเสริมศักยภาพขององค์กรสตรีในทุกๆมิติรวมถึงการพัฒนาครอบครัวหรือชุมชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือโอกาสในการที่จะทำอย่างไรให้สตรีนั้นยืนหยัดต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและความเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ค่ะสำหรับวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นก็มีวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ยสำหรับการลงทุนทั้งนี้กองทุนนี้ก็จะเป็นการช่วยในการพัฒนาอาชีพหรือเสริมรายได้ให้กับสตรีถ้ากลุ่มสตรีนี้มีความรู้ความสามารถมีโอกาสในการยกระดับรายได้แน่นอนค่ะตรงนี้ก็จะส่งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคตนะคะ2เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังปัญหาสตรีตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งในการที่จะช่วยกันส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสตรีให้ความรู้รวมถึงการพิทักษ์สิทธิสตรีที่กำลังประสบปัญหาทุกวันนี้ทั้งเสริมในส่วนของการความรู้การเข้าถึงเข้าใจรวมถึงข้อกฎหมายและองค์กรในการช่วยเหลือดูแลปกป้องสิทธิสตรีด้วยนะคะ3เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาบทบาทและการแก้ไขสตรีอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ที่จะเสริมนอกเหนือจากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนก็จะเป็นกิจกรรมเสริมของภาพรวมที่จะพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะ4นะคะก็เป็นแหล่งเงินทุนที่กะในการสนับสนุนเสริมร่วมกับโครงการอื่นๆที่เป็นโครงการสตรีที่มีอยู่ในปัจจุบันดังนั้นโครงการนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่โครงการที่จะลงมาสนับสนุนกลุ่มสตรีโดยตรงแต่โครงการนี้ยังจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมกลไกที่มีอยู่ของกลุ่มสตรีเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและเพิ่มศักยภาพของบทบาทสตรีในทุกๆมิติถ้าถามว่าบทบาทสตรีที่ดิฉันมองวันนี้นะคะในองค์กรการแก้ไขปัญหาก็แบ่งเป็น3ระดับด้วยกันระดับแรกก็คือกลุ่มสตรีที่ต้องการการยกระดับการความรู้และความมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกันซึ่งกลุ่มนี้ต้องอาศัยการช่วยเหลือเยียวยาการแนะนำข้อกฎหมายกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสตรีที่ใช้ชีวิตปกติมีความรู้แต่ยังต้องการการยกระดับคุณภาพฝีมือเพื่อที่จะสามารถที่จะสร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและในชุมชนของตนเองกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มสตรีที่เป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับในสังคมในท้องถิ่นทำอย่างไรองค์กรนี้จะช่วยในการเสริมและเติบโตยอดของความเป็นผู้นำของบทบาทสตรีที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเก่งความสามารถของประเทศไทยในการเสริมศักยภาพจากระดับชุมชนเป็นระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศและสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มสตรีที่จะช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้รู้ว่าประเทศไทยนั้นให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันสตรีในทุกๆมิติสำหรับการทำงานวันนี้นะคะจึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแม้ว่าจะพูดว่าการพัฒนาบทบาทสตรีต้องการสตรีที่จะเข้าใจเข้าถึงปัญหาเพราะที่ฉันเชื่อว่าผู้หญิงมีความเข้าใจในปัญหาของผู้หญิงดีก็ตามก็ยังต้องการความร่วมมือจากทุกองค์กรทุกภาคส่วนนะคะในการที่จะร่วมกันทำให้บทบาทสตรีนั้นเกิดขึ้นได้สำหรับการทำงานของรัฐบาลก็จะขอทำงานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศและเปิดโอกาสให้สตรีในทุกท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมที่สำคัญร่วมคิดร่วมทำ
อย่างที่เรียนว่าสตรีย่อมเข้าใจในปัญหาของสตรีที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่ตรงจุดนะคะเพื่อที่จะได้และรวมถึงการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่จะทำให้องค์กรสตรีนั้นเกิดขึ้นได้ก็ขอที่จะทำให้ทุกองค์กรนะคะก็ขอว่าอยากขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในการร่วมกันช่วยกันในการประชาสัมพันธ์โดยการขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงวันนี้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมี7กระทรวงนะคะและยังรวมถึงองค์กรต่างๆส่วนท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะร่วมกันในการช่วยกันส่งเสริมประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและมีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับตำบลและจังหวัดเกิดขึ้นเมื่อมีรวมถึงการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการในการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะและรัฐบาลก็พร้อมที่จะจัดสรรเงินเหล่านี้ลงไปสู่ระดับจังหวัดและตำบลค่ะเพื่อให้การใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ให้เป็นไปอย่างตรงวัตถุประสงค์ของชุมชนและต่อและท้องที่ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ถือโอกาสนี้ในนามของรัฐบาลก็ขอขอบคุณทุกองค์กรที่เป็นส่วนสำคัญในการที่จะร่วมกันผลักดันเพื่อสร้างพลังของสตรีไทยเพื่อสร้างพลังให้สตรีนั้นมีสิทธิและเสรีภาพและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันและสุดท้ายก็เป็นส่วนเติมเต็มของสังคมเพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นมีส่วนในการเป็นสตรีนั้นเป็นส่วนในการสร้างเสริมเศรษฐกิจและความมั่นคงในอนาคตต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอโอกาสขอขอบคุณทุกท่านที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนบทบาทพัฒนาสตรีก็เพื่อพลังสตรีไทยในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนะคะก็อย่างที่ท่านเด่นทุกท่านแล้วนะคะว่าผู้หญิงย่อมเข้าใจในปัญหาของผู้หญิงนะคะและเรื่องของความเสมอภาคทางเพศชายหญิงเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนอย่างไรย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนั่นเองนะคะ